ปั้นจั่นปรมะกราบคุณแม่เตรียมตัวอุปสมบทสำหรับนักแสดงหนุ่มปั้นจั่นปรมะอิ่มอโนไทยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ทยอยเดินสายเข้าพบผู้ใหญ่ที่เคารพเพื่อกราบลาอุปสมบทอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นสองผู้จัดหน่องอรุโนชาและกอบสุขจรุจินดาโดยล่าสุดหนุ่มปันก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุว่าผมขอโหสิกรรมผู้มีพระคุณพี่ๆน้องๆแฟนๆและเจ้ากรรมนายเวรเพื่ออุปสมบทในวันที่18ธันวาคมนี้กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่านด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ขอทุกท่านโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบุญที่ผมทำในครั้งนี้กลับไปหาทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าและขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับผมด้วยครับ